Training Adaptation ครับรูปร่างมันจะปรับตามสิ่งที่เรากระทำครับซึ่งก็ผมได้ตั้งคำถามใน Facebook ครับล่าสุดว่าก็คือออกกำลังกายมานานหลายปีนะครับรูปร่างไม่ไปไหนสักทีนะครับสิ่งที่จะต้องปรับสิ่งแรกคืออะไรนะครับซึ่งก็จากประสบการณ์นะครับผมก็เลยตั้งคำถามเล่นๆไว้2ข้อหนึ่งก็คือระบบการฝึกนะครับ2ก็คืออาหารและโภชนาการครับซึ่งคนส่วนมากครับจะตอบว่าเรื่องอาหารและโภชนาการครับเพราะว่าเราจะเคยได้ยินนะครับมาว่าก็คือออกกำลังกายแทบตายนะครับถ้าไม่เข้าใจเรื่องกินรูปร่างก็ไม่เปลี่ยนนะครับคนจะเคยได้ยินว่าอาหารโภชนาการ70ออกกำลังกายนะครับ 30% นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าเอาตามหลักวิชาการครับมันก็ถูกกับแต่จุดๆๆครับมันจะมีอีกนะครับที่คนที่ไม่เคยสัมผัสคำว่าซิกแพคไม่รู้นะครับคุณเคยได้ยินไหมครับว่าฝึกไม่เป็นหุ่นไม่เปลี่ยนนะครับต่อให้คุณกินดีนะครับเหมือนคริสเตียโนโรนัลโดนะครับต่อให้เอานักโภชนาการของโรนัลโดนะครับมาทำเมนูอาหารให้นะครับถ้าคุณฝึกพื้นฐานไม่เป็นผมบอกเลยว่ารูปร่างคุณไม่เปลี่ยนนะครับและก็คุณก็แทบจะลดไขมันไม่ได้นะครับถ้าคุณไม่เชื่อนะครับคุณลองถามคุณเป้ดูนะครับผมบอกเลยว่าระบบการฝึกสำคัญมากๆนะครับฝึกไม่เป็นหุ่นไม่เปลี่ยนนะครับและก็ลองถามเพื่อนๆนะครับที่เคยฝึกกับผมดูนะครับผมบอกเลยว่าระบบการฝึกสำคัญมากๆนะครับคุณเคยเห็นคนก่อสร้างไหมครับเขากินไปวันๆนะซึ่งผมบอกเลยว่าทำไมเขาลีนรูปร่างเขาดีครับทำงานก่อสร้างทำงานใช้แรงงานหนักครับมีอะไรก็กินไปครับแต่มีหุ่นและรูปร่างที่ดีกว่าคนเข้ายิมและกินอาหารตามหลักโภชนาการนี่ครับคุณเคยสงสัยไหมครับเดี๋ยวรอโพสต์ต่อไปนะครับผมจะมาเฉลยครับ